แล้วนะคะสำหรับว่าจะมาเปิดกล่องนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกล่องที่เราได้มาล่าสุดนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นในหมวดของ Tableware นะคะก้อนที่ได้มาวันนี้ก็เป็น Tableware เช่นกันนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็คือแอบเปิดแล้วนะคะแล้วก็มาแนะนำ Tableware ก่อนอันนี้คือ Tableware ที่ซาร่ามีตอนนี้นะคะก็เป็นตัว 24K นะคะเป็น Mosaic นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ซาร่าจำชื่อไม่ได้นะคะก็คือเป็นสีแดงเนาะก็ซื้อมาก็เป็นอันนี้ก็เป็นแบบ Cereal ไม่ใช่ Cereal Tray อันนี้ก็เป็นแบบ Dessert Tray อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นไซส์เล็กนะคะก็คือตอนนั้นก็ซื้อมาอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทำยอดเนาะแล้วก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรก็ซื้อพวกนี้มาก็สวยดีนะคะอันนี้ก็เป็นทองคำ 24K นะคะตรงนี้เป็นทองคำ 24K เนาะแล้วก็อันนี้ไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถล้างเครื่องอัตโนมัติได้นะคะนี่ก็มา2ไซส์ด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทาร์ตหรือเปล่าทาร์ตเทรย์นะคะใหญ่มากก็อันนี้นะคะก็ออกช็อปมาที่ 3,600 เหรียญฮ่องกงนะคะก็คูณ 4.22 นะคะก็ราคาก็ประมาณ10,000กว่าบาทนะคะแต่ที่ไทยก็เหมือนจะแพงอยู่นะตัวนี้ก็หายากอยู่ใช่ไหมตัวนี้ก็ออกช็อปมา1,000กว่าเหรียญนะคะประมาณ 1,200 หรือ 1,400 เหรียญนี่นะคะตัวนี้ก็คือเขาก็มาพร้อมกันเป็นคู่นะคะก็อย่างละ2ใบเนาะแต่ว่าที่เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อใบเดียวก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ได้กล่องเป็นเอากล่องออริจินอลของนางเนาะเราก็ได้กล่องอีกแบบนึงแต่ถ้ากล่องออริจินอลอย่างเงี้ยมันจะมาแบบ2ชิ้นด้วยกันก็จะเป็นกล่องแบบข้างหลังนะคะคือกล่องที่ข้างหลังที่เอามาวางนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวจะมานะเขาบอกเขาอยากทำเป็นต้นคริสต์มาสนะคะก็เลยออกมาให้เขาเล่นนะคะโอเคค่ะเรามาถึงเวลาเปิดกล่องนะคะอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันเดียวกันนะคะกับ 24K Mosaic เนาะจะเป็น Mosaic สีทองค่ะลืมบอกไปนะคะตัวนี้จะมีสีPalladium Hardware หรือสีเงินนะคะกับสีทองนะคะในคอลเลคชันนี้นะคะโอเคมาเปิดพร้อมกันเลยตึ้งอันนี้ก็เป็นแบบเทรย์เล็กๆแบบนี้นะคะนี่ก็มากับแทบูนะคะนี่ก็บอกว่า Mosaic 24อะไรสักอย่างนะคะอันนี้ปกติในช็อปก็หายากนะคะแต่อันนี้โชคดีที่เราได้ออกช็อปมานะคะก็ราคาขายนอกช็อปก็เกือบ 20,000 หรือมั้งแต่ตัวเนี้ยที่ราคาไม่ราคาก็แพงเนี่ยเทียบกับตัวเนี้ยก็ราคาเกือบเท่ากันนะ 1,400 อ่ะเนาะแต่อันเนี้ยมันมีทองไงแต่นี้เหมือนจะไม่มีเนาะเหมือนจะไม่มีทองนะใบเนี้ยมีสวยมากอันนี้ก็เก็บสะสมไว้นะคะก็ใช้ด้วยนะคะไม่ได้ว่าเก็บอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นแบบเอาไว้ใส่จิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีนะคะก็สะสมไว้นะคะแล้วก็ทุกชิ้นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของคนทำนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ละชิ้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างนี้เป็นรูปเสื้อเนาะอันนี้เป็นรูปเสื้อเห็นไหมคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นรูปช้อนนะคะเล็กมากตรงนี้นี่อันนี้ก็เป็นรูปจานสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอันนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของช่างแต่ละคนนะคะก็นะคะนี่ก็มาให้ทุกคนชมคร่าวๆนะคะแล้วก็มีชุดกาแฟเนาะชุดกาแฟก็เป็นความ24เหมือนกันนะคะเคลือบอยู่อันนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าเขาเรียกว่าลายโมเสสที่เป็นพื้นของ MS ในช็อปอะค่ะก็สวยดีนะคะนี่ก็ไซส์นี้นะคะซาร่ามีอีก2ชิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่เป็นคอลเลคชันเดียวกับอันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยซาร่าได้เป็นมือ2มานะคะได้มาที่900เหรียญนะคะตัวเนี้ยก็ดิสคอนทินิวไปแล้วเนาะไม่มีผลิตแล้วนะคะก็คือหาซื้อยากแล้วนะคะนอกจากจะไปซื้อมือ2นะคะที่เขาจะปล่อยนะคะตอนนี้ก็
วยมากนะคะเป็นเชนดองนะคะนี่อันเดียวกับแบรนด์ของเรานั่นเองก็ตอนนี้ก็สะสมตัวนี้นะคะมี3ชิ้นแล้วนะคะถือยังไงให้ครบนี่นะคะสวยมากก็คือเอาไว้สีจิวเวลรี่อะไรเงี้ยเนาะถ้าคนชอบก็สะสมนะคะแต่ก็ลกบ้านอยู่นะคะไม่รู้ซื้อมาทำไมเยอะแยะเนาะก็ตอนนี้ก็อยากจะก็หยุดซื้อแล้วเนาะก็ไม่ได้จะตอนนี้ได้กระเป๋าอะแล้วก็เลยไม่อยากซื้อแล้วว่าเออแต่ตัวนี้เขามีลายตรงนี้นะเออลืมบอกไปค่ะตัวนี้จะแพงกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เหมือนว่าจะประมาณน่าจะ800กว่าเหรียญมั้งค่ะ800กว่าเหรียญฮ่องกงเนาะนี่ก็ให้ดูครับก็เอามาฝากเพื่อนๆคร่าวๆนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ทำต้นคริสต์มาสจากกล่องนี้เดี๋ยวอาจจะลงคลิปให้ดูนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะเพราะว่ารายการศาลาก็หาศาลาไม่ได้นะคะแล้วก็เอามาเปิดให้ดูเอาจอยๆฟินๆกันเนาะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามไปแล้วค่ะบ๊ายบาย